สวัสดีครับผมนายสารินทร์เนารุ่งโรจน์รหัสนักศึกษา0960-1242วันนี้จะมานำเสนอบทความเรื่องขั้นตอนวิธีเมตาฮิวริสติกสำหรับการจัดเรียงชิ้นงานเป็นรูปสี่เหลี่ยม 1. บทนำในงานวิจัยนี้เสนอให้เปรียบเทียบการใช้วิธีเมตาฮิวริสติกแบบต่างๆสำหรับการแก้ปัญหาการจัดเรียงในรูปแบบ2มิติโดยการปรับปรุงเทคนิคการจัดตำแหน่งแบบฮิวริสติกที่เหมาะสมการวิเคราะห์ได้ดำเนินการโดยการพัฒนาโปรแกรมที่เหมาะสมด้วยโปรแกรม Python ซึ่งสามารถแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการวางตำแหน่งและการระบุทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเมตาฮิวริสติกประเภทต่างๆ 2. วิธีการดำเนินงานขั้นตอนวิธีเริ่มจากฐานด้านซ้ายขั้นตอนวิธีเป็นการปรับบริเวณซ้ายล่างที่เสนอโดยจาคอบซึ่งประกอบด้วยการวางชิ้นส่วนตามลำดับในตำแหน่งไกลที่สุดให้อยู่ในตำแหน่งซ้ายล่างโดยไม่ทับซ้อนกับตำแหน่งก่อนหน้าขั้นตอนการแก้ปัญหาขั้นตอนการแก้ไขวิธีนี้เรียกว่า bottom right field ซึ่งใช้การคำนวณ NFPขั้นตอนวิธีรูปหลายเหลี่ยมแบบไม่พอดีการซ้อนกันที่ผิดปกติของรูปทรง2มิติจำนวนมากใช้รูปหลายเหลี่ยมที่เรียกว่า no fit polygon ซึ่ง no fit polygon อธิบายไว้ในข้อกำหนดดังภาพที่1ข้อได้เปรียบหลักของ NFP คือสามารถใช้ได้ทั้งรูปแบบปกติและไม่ปกติ NFP ได้มาจากการแก้ไขตำแหน่งของจุดอ้างอิงของการเคลื่อนที่รูปหลายเหลี่ยมที่เคลื่อนที่รอบเส้นรอบรูปของรูปหลายเหลี่ยมแบบคงที่ดังภาพ 2A ให้รูปหลายเหลี่ยม A และ B 2ตำแหน่งซึ่งตำแหน่ง A และทิศทางของ B ทั้งหมดคงที่จากนั้น NFP ของ B ที่สัมพันธ์กันกับ A เขียนแทนด้วย NFP ABอธิบายตำแหน่งทั้งหมดที่จุดอ้างอิงของรูปหลายเหลี่ยม B กล่าวว่ารูปหลายเหลี่ยมกำลังเคลื่อนที่สามารถวางเพื่อให้ B สัมผัสกับรูปหลายเหลี่ยม A กล่าวว่ารูปหลายเหลี่ยมกำลังหยุดนิ่งโดยไม่ทับซ้อนกันตำแหน่งหลักที่เสนอดังที่กล่าวไปแล้วในงานชุดนี้คำสั่งการจ้างงานใช้ประโยชน์จากขั้นตอนวิธีเติมซ้ายล่างรวมกับวิธี NFP กระบวนการกำหนดตำแหน่งทำได้ดังนี้ 1. เริ่มต้นจากลำดับของตำแหน่งที่กำหนดสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปแรกถูกวางไว้ที่มุมซ้ายล่างของแถบ 2. ชิ้นส่วนในลำดับต่อไปนี้ใช้เป็นรูปหลายเหลี่ยมที่เคลื่อนที่ซึ่งแสดงในรูปในภาพ 2A 3. จุดที่ตำแหน่งของการจัดตำแหน่งที่เป็นไปได้นั้นมาจากจุดตัดระหว่างรูปหลายเหลี่ยมที่ได้รับโดยคำนึงถึงความกว้างของชิ้นส่วนที่ถูกจัดตำแหน่งซึ่งแสดงในเส้นสีแดงในภาพ 2B 4. เส้นรอบรูปทั้งหมดที่ได้รับจะถูกค้นหาเพื่อหาจุดพิกัด Y น้อยกว่า 5. สี่เหลี่ยมผืนผ้าในตำแหน่งที่พบในภาพ 2B จะถูกกำหนดให้เป็นรูปหลายเหลี่ยมใหม่ที่อยู่นิ่ง 6. หากชิ้นงานส่วนอื่นเพิ่มเติมตามลำดับขั้นตอนให้ทำซ้ำในขั้นตอนที่2 7. ความสูงเฮดของแถบที่จำเป็นจะได้รับการค้นหาใน Unknown Polygon ที่ได้รับค่าของพิกัด Y สูงสุดที่จุดที่ประกอบ 3. การดำเนินงานการขั้นตอนการซ้อนความรู้เรื่องหลายเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมเป็นความรู้ของโปรแกรม Python ที่ทำให้การจัดรูปหลายเหลี่ยมสมมิติง่ายขึ้นเป็นไปได้ในการจัดการพื้นที่รูปหลายเหลี่ยมที่ซ้อนทับกันใน Python ในวิธีที่ง่ายมากรูปหลายเหลี่ยมเป็นวัสดุที่ใช้โปรแกรม Python ได้ง่ายและการดำเนินการบูลีนถูกผูกไว้กับตัวดำเนินมาตรฐานความรู้เรื่อง Inspireเป็นกรอบ Open Source สำหรับการคำนวณเชิงวิวัฒนาการโดยใช้ภาษา Python เป้าหมายของความรู้ Inspireคือ
การแยกการคำนวณเฉพาะปัญหาจากการคำนวณเฉพาะขั้นตอนหรือตัวดำเนินการวิวัฒนาการเพื่อสร้างขั้นตอนโดยทั่วไปที่สุดเท่าที่จะทำได้ในช่วงของปัญหาที่แตกต่างกันความรู้อินสปายเรียสช่วยให้สามารถใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาแบบวิวัฒนาการที่ได้รับแรงบันดาลใจทางชีวภาพได้ในงานนี้รับการตัดสินใจที่จะใช้ประโยชน์จากกรอบนี้โดยการเปรียบเทียบขั้นตอนต่อไปนี้ 1. การคำนวณเชิงวิวัฒนาการ 2. ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม 3. กลยุทธ์เชิงวิวัฒนาการ 4. การจำลองการอบเหนียว 5. ขั้นตอนวิธีประมาณการแจกแจง 6. วิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่าง 7. การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบกลุ่มอนุภาค 4. การทดสอบปัญหาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการที่พัฒนาขึ้นได้นำปัญหาที่เสนอจาก Hopper และ Proton มาพิจารณาพวกเขาเสนอประเภทของปัญหาที่แตกต่างกันสำหรับทั้งหมด98ปัญหาสำหรับขนาดของแผ่นพื้นจำนวนและขนาดของชิ้นส่วนที่ค้นหาตั้งแต่16ถึง197ชิ้นสำหรับพื้นทุกแผ่นจะได้เพิ่มความกว้างในขณะที่ความสูงจะลดลงดังนั้นงานนี้ตัวแปรสำหรับการประเมินผลการทดสอบได้กำหนดไว้ในระบบงานโดยเฉพาะปัญหาที่แสดงต่อไปนี้ได้รับการวิเคราะห์ C1 และ P1 16ชิ้น C2 P2 25ชิ้นC3 P1 28ชิ้น C4 P3 49ชิ้น C5 P2 73ชิ้น C6 P1 97ชิ้นและ C7 P3 196ชิ้นเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์กับผลงานวิจัยของพวกเขาได้ทำทั้งหมด8ขั้นตอน 5. การวิเคราะห์ผลลัพธ์การวิเคราะห์ผลจากการทดลองปัญหาทั้ง7ที่ตรวจสอบพบว่ามีประสิทธิภาพดีในความเป็นจริงวิธีการทั้งหมดที่ใช้พบว่าค่าของ ER มักจะมากกว่า 0.9 ยิ่งไปกว่านั้นเป็นไปได้ที่จะสังเกตเทคนิคการวางตำแหน่งที่ใช้มีประสิทธิภาพมากดังตารางที่1เนื่องจากการแก้ปัญหาที่ได้จากการสุ่มเลือกตำแหน่งการวางไม่เคยต่ำกว่า 0.88 การเปรียบเทียบระหว่างวิธีการฮิวริสติกแบบต่างๆที่ใช้โดยทั่วไปต้องใช้เวลาในการคำนวณที่คล้ายกันมากและเป็นค่าที่คล้ายกันบางอย่างจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับงานวิจัยเบิร์กและเคนโดพวกเขาได้เปรียบเทียบวิธีการเมตาฮิวริสติกที่แตกกัน3แบบพิจารณาของเหลียงและคณะค่า ER จะดีกว่าอาจเป็นเพราะในงานนี้มีการใช้ขั้นตอนการจัดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพิ่มจำนวนชิ้นจริงๆแล้วเวลาในการคำนวณจะต้องเพิ่มอย่างมากดังตารางที่2เวลาการคำนวณจะเพิ่มขึ้นอยู่จะเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณกับจำนวนของชิ้นส่วนในขณะที่ยังคงรองรับได้สำหรับปัญหาที่มีขนาดใหญ่6สรุปในบทความนี้ปัญหาการจัดการวางตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของรูปสี่เหลี่ยมบนแถบที่มีความกว้างที่กำหนดนั้นสามารถจัดการได้โดยขั้นตอนวิธีที่พัฒนาขึ้นใช้ระบบไฮบริดตามวิธีการระบุตำแหน่งของประเภทเริ่มจากฐานด้านซ้ายขึ้นอยู่กับการใช้งานของระบบซ้อนที่ใช้แนวคิดของ NoFit Polygon ควบคู่ไปกับวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพ Meta Heuristic ผลงานคำนวณแสดงประสิทธิภาพที่ดีของวิธีที่เสนอแล้วจะได้ค่าของอัตราส่วนประสิทธิภาพที่มากกว่า 90%สำหรับชุดของปัญหาที่รายงานในที่ได้รายงานในวิจัยดูใช้เกณฑ์มาตรฐานของขั้นตอนการซ้อนแสดงให้เห็นว่าวิธีการวิวัฒนาการโดยใช้ผลต่างให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับ